โอเคนะครับเราก็มาถึงquestion ที่9ตอนนี้ตัวโจทย์นะครับให้เราหาคำตอบทั่วไปนะครับหรือ general solution นะครับของสมการเชิงอนุพันธ์นะครับอันนี้ก็คือ degree 2นั่นเองนะครับ d กำลัง2 y by dx กำลัง2บวกด้วย y นะครับเท่ากับแทนกำลัง2 x โดยหาคำตอบเฉพาะนะครับ yp หรือตัว particular solution นั่นเองนะครับโดยใช้วิธีแปลตัวพารามิเตอร์หรือแปลผันพารามิเตอร์นะครับแล้วแต่ก็คือเป็น method of variation of parameter นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เขามีกําหนดเลยนะครับว่าให้ใช้วิธีนี้เท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราดูที่ gx ตัวนี้ครับที่มันเป็นแทนกําลัง 2x ตัวนี้มันจะไม่เข้าฟอร์มนะครับของตัว uc ฟังก์ชันนั่นเองทําให้ไม่สามารถใช้นะครับวิธีนะที่คล้ายกับในข้อที่8นะครับวิดีโอก่อนหน้านี้นะดังนั้นนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อนี้ให้ใช้ตัว method of variation of parameter นะครับยังไงก็ตามเราก็ต้องหา yc ก่อนอยู่แล้วนะครับเราก็เริ่มต้นของเรานะครับทำการหา yc ก่อนนะครับจากสมการนะครับที่เราปรับสมการตัวนี้ให้เป็นโฮโมจีเนียสก็คือเปลี่ยนนะครับทางด้านขวามือเนี่ยให้กลายเป็น0เลยนะครับคือเปลี่ยนแทนกำลัง 2x เนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะครับเปลี่ยนเป็น0ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่ชินนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ก็คือตัว d กำลัง 2y by dx กำลัง2เนี่ยสามารถเขียนเป็น y ดับเบิลพรามก็ได้นะครับบวก y เท่ากับ0นะครับหรือใครที่ถนัดเขียนเป็นตัว d นะครับดิฟ2ครั้งก็คือ d กำลัง2นะครับ y บวกด้วย y เนี่ยเท่ากับ0แล้วเราสามารถดึง y ที่เป็นค่าของที่เป็นตัวร่วมนะครับออกมาเป็น d กำลัง2บวก1 y เท่ากับ0แบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้เข้าฟอร์มที่ง่ายที่สุดกับเรานะครับตัวนี้นะดังนั้นนะครับเราจะทําให้ y เท่ากับ e ยกกำลัง mx นะครับตัวนี้เป็นการโซของโฮโมอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้เราก็จะได้สมการช่วยนะครับหรือตัว auxiliary equation นั่นเองนะครับก็เปลี่ยน d เป็น m นะครับเป็น m กำลัง2บวก1เท่ากับ0นะครับตอนนี้ย้ายไปเป็น m กำลัง2เท่ากับลบ1นะครับเราก็ปลดกำลัง2ครับติดบวกลบแล้วก็รูทลบ1ซึ่งรูทลบ1ก็คือเป็นตัว i นั่นเองดังนั้น m ของเราในข้อนี้ก็คือบวกลบ i นะครับทำให้เราสามารถเขียน yc เนี่ยนะครับอยู่ในรูปแบบของตัวเชิงซ้อนนั่นเองนะครับก็เป็น c 1 cos x นะครับบวกด้วย c 2 sin x นะครับตัวนี้เราก็จะสามารถหา yc ออกมาได้แล้วนะครับหลังจากที่เราได้ yc ออกมาแล้วจากตัว method of variation of parameter ของเราเราจะทำการสมมุติ yp นะตรงนี้เลยนะครับเราก็จะทำการสมมุตินะครับ yp นะหน้าตาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆ yc เลยแต่เราจะเปลี่ยนตัว c ให้กลายเป็นตัว v นะครับก็คือเป็น v 1 cos x บวกด้วย v 2 sin x นะครับซึ่งตัว v ตัวนี้เป็นตัวฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันของตัว x นั่นเองนะครับต่างกับตัว c 1 c 2นะครับ c 1 c 2เนี่ยถูกบังคับว่าต้องเป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับแต่ตัว v เนี่ยเป็นของฟังก์ชันก็คืออาจจะเป็นตัวเลขก็ได้หรืออาจจะเป็นติด x ออกมาก็ได้นะครับตัวนี้ซึ่งจากที่เราสมมุติแล้วนะครับด้วยวิธีการของ variation of parameter เนี่ยเราจะต้องสามารถเขียนตัวระบบสมการได้นะครับหรือตัว system ขึ้นมาได้นะครับตัวนี้นะจะได้ระบบสมการนะครับที่สอดคล้องกับตัว v 1กับ v 2นะครับนะแต่มันจะอยู่ในรูปของตัวพารามนะครับตัวนี้ตัวระบบสมการตัวนี้จะมี2อันด้วยกันก็จะเป็น cos x นะครับตัวนี้แล้วก็เป็น v 1พารามนะครับบวก sin x นะครับ v 2พารามเท่ากับ0ครับสมการแรกในการเซตอัพมันจะเหมือนตัว yp ลงมานะครับตัวคอตัวไซ
แต่ตัว v1 v2 เนี่ยจะติดเป็นตัวพารามแทนนะครับแล้วก็เท่ากับ0เสมอนะครับสมการแรกสมการที่2ครับจากตัวในวงเล็บเนี่ยให้เราทำการดิฟมันลงมานะครับให้ทำการดิฟลงมาก็จะดิฟคอสนะครับก็จะได้เป็นลบสาย x ครับ v1 พามยังคงติดไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะวงเล็บถัดมาเป็นตัวไซน์ x นะครับดิฟไซน์ x ก็จะเป็นคอส x ครับ v2 พามนะแต่คราวนี้ครับตัวขวามือของตัวสมการที่2เนี่ยเราจะต้องย้อนกลับไปดูที่ตัวโจทย์ของเรานะครับตัวโจทย์เนี้ยด้านขวามือเป็นฟังก์ชันอะไรนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเอาตัวนั้นเนี่ยมาใช้เลยนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นแทนกําลัง 2x นะครับซึ่งคราวนี้มันจะต้องส่วนด้วยสัมประสิทธิ์ตัวด้านหน้านะครับของตัวดีกรีสองออเดอร์สองผิดนะครับตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยสัมประสิทธิ์มันคือเลข1ครับดังนั้นตรงนี้ของเราก็จะเป็นแทนกำลัง 2x นะครับส่วนด้วย1นั่นเองแต่ส่วน1เราก็ไม่เขียนครับตรงนี้หลังจากที่เราหาตัวระบบสมการได้แล้วนะครับตรงนี้เราก็จะนะครับใช้นะครับสิ่งที่เรียกว่าเคเมอร์นะครับเคเมอร์รูลมันเอาไว้ทำการแก้สมการครับเพื่อหาตัวแปรนั่นเองนะครับในที่นี้ก็จะเป็น v1 พารามกับ v2 พารามนะครับจะใช้เรื่องของเมทริกซ์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งวิธีการเขียนของเรานะครับ v1 พารามของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับนะครับอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของเศษส่วนนะครับด้านบนก็จะเป็นเมทริกซ์หนึ่งด้านล่างเป็นเมทริกซ์หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราหาเดชนะครับมาหารกันนะทางด้านล่างนะครับเราจะเขียนด้านล่างก่อนด้านล่างเนี่ยเราจะเป็นเมทริกซ์2 by 2นะครับก็คือสมาชิกเนี่ยคือสัมประสิทธิ์ของ v1 พารามกับ v2 พารามที่เราเห็นตามนี้เลยนะครับดังนั้นก็จะใส่ไป4จุดนะครับก็ cos x นะครับ sin x ตอนนี้ถ้าเกิดไม่พอขยายเอานะครับอันนี้ก็จะเป็นลบ sin x แล้วก็ cos x ครับอันนี้ส่วนทางด้านบนนะครับทางด้านบนเนี่ยเมทริกเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับเราก็ก๊อปไปก่อนนะครับเขียนไว้ด้านบนแต่คราวนี้พิเศษนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเกิดเราหา v1 พามนะครับเราจะเอานะครับทางด้านขวามือเนี่ยมาเขียนแทนนะครับสัมประสิทธิ์ของ v1 พามนั่นเองดังนั้นเราก็จะเปลี่ยนนะครับในคอลัมน์ที่1ให้กลายเป็นนะครับตัวคำตอบด้านขวามือก็จะมี0กับแทนกำลัง 2x นั่นเองนะครับหลังจากนั้นตรงนี้เราก็จะใช้วิธีการก็คือคูณทะแยงลงลบคูณทะแยงขึ้นนะครับตัวนี้เป็นการหาเดชของ2คูณ2นะคูณทะแยงลงนะครับด้านบนเนี่ย0คูณกับคอสก็คือได้0ครับแล้วก็ลบเขียนลบไปก่อนนะครับแล้วเราก็เปิดวงเล็บครับตัวนี้คูณทะแยงขึ้นก็จะเป็นแทนกำลัง 2x แล้วก็ sin x ครับส่วนทางด้านล่างนะครับคูณลงนะครับ cos x คูณกับ cos x เราจะได้เป็น cos กำลัง 2x นะครับลบก่อนนะครับส่วนคูณขึ้นมีลบ sin คูณกับ sin ก็จะได้เป็นลบ sin กำลัง 2x นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการคิดทางด้านล่างก่อนนะครับก็มันจะเป็นคอสกำลัง2บวกไซน์กำลัง2นั่นเองนะครับคอสกำลัง 2x บวกไซน์กำลัง 2x นะครับด้านบนจะเป็นลบแทนกำลัง 2x คูณกับไซน์ x นะครับเอกลักษณ์ตรีโกณครับตัวนี้คอสกำลัง 2x บวกไซน์กำลัง 2x จะมีค่าเป็น1เสมอนะครับตัวนี้ดังนั้นนะครับตัว v1 พารามของเราเนี่ยก็จะเป็นลบแทนกำลัง 2x sin x แบบนี้เลยนะครับด้านล่างเป็น1ไปแล้วคราวนี้นะครับ v2 พารามเราก็จะตั้งคล้ายๆกันครับก็คือด้านล่างเนี่ยจะเหมือนกันนะครับจะเปลี่ยนแค่ด้านบนเท่านั้นเองด้านบนก็คือที่เราจะต้องเอาคำตอบด้านขวามือมาใส่แทนนะครับแต่คราวนี้เรามาใส่แทนในคอลัมน์ที่2ทางด้านหลังนั่นเองนะครับดังนั้นเราจะเขียนคล้ายๆเมทริกซ์เดิม
นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับคอลัมน์ด้านหลังตัวนี้ให้กลายเป็นตัวคำตอบก็คือ0กับแทนกำลัง 2x วิธีการหายังคงเหมือนเดิมครับคูณทแยงลงลบคูณทแยงขึ้นดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นจากตรงนี้ก็คือว่าทางด้านล่างตัวส่วนทางด้านล่างนะครับมันจะเหมือนกันดังนั้นที่เราเคยคิดเอาไว้เนี่ยที่มันได้เท่าไหร่เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเอามาแทนได้เลยนะครับไม่ต้องเขียนใหม่ก็ได้นะครับก็แปลว่าตรงนี้ครับมันจะทําการส่วนด้วยเลข1เลยก็คือว่าเดี๋ยวมันจะคูณได้คอสกำลัง 2x บวกไซน์กำลัง 2x นั่นเองนะครับต่อมาคราวนี้ด้านบนครับหาสีเขียวคูณกันก็จะเป็นคอส x คูณกับแทนกำลัง 2x นะครับลบกับคูณทแยงขึ้นได้0นะครับ0คูณกับใครก็ได้0ดังนั้นนะครับเราก็จะได้เป็นคอส x แทนกำลัง 2x ซึ่งตรงนี้เราจะได้เป็น v1 พาร์มกับ v2 พาร์มมาแล้วนะครับแต่เป้าหมายของเราเนี่ยต้องการหา v1 กับ v2นะครับดังนั้นหลังจากที่เราได้ v1 พาร์มมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาไปอินทิเกรตนะครับดังนั้น v1 ของเราจะเท่ากับการอินทิเกรต v1 พาร์มนะครับ dx เราก็จะเอามาแทนค่านะครับก็เป็นลบแทนกำลัง 2x ไซน์ dx นะครับตัวนี้ซึ่งไซน์กับแทนนะครับตัวนี้จะอินทิเกรตเลยไม่ได้ก็ต้องทำการแปลงเปลี่ยนรูปก่อนนะครับเราก็จะเปลี่ยนแทนนะครับเป็นไซน์ส่วนคอสดังนั้นแทนกำลัง2ก็เป็นไซน์กำลัง2นะครับส่วนคอสกำลัง2คราวนี้เมื่อเป็นผลคูณนะครับผลคูณผลหารระหว่างไซน์กับคอสเนี่ยเราจะดูที่กําลังนะครับกําลังของตัวตรีโกณอย่างไซน์เนี่ยเราจะนับว่ามันกําลัง3นะครับคอสจะเป็นกําลัง2เทคนิคของการอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณนะครับก็คือว่าเราจะดูว่าไซน์หรือคอสเนี่ยที่ยกกําลังเป็นเลขคี่นะครับเพราะว่าตัวไหนที่เป็นเลขคี่แล้วเนี่ยเราจะแทนค่า u นะครับเราจะใช้ u substitution นะแต่ตอนนี้เป็นเทคนิคการเลือก u นะครับอย่างในข้อนี้ไซน์ของเราเป็นกำลังเลขคี่ u จะต้องเป็นคอสนะครับมันจะตรงข้ามกันนะครับดังนั้นตัวนี้ของเรานะครับเราจะให้ว่า u ของเราเนี่ยเท่ากับคอส x นะครับดังนั้น du ของเราก็ดิฟคอสจะได้ลบไซน์ x dx นะครับแล้วตัวที่เป็นติดไซน์กำลัง2ล่ะตัวไซน์กำลัง2ของเราจะต้องใช้เอกลักษณ์ตรีโกณนะครับก็คือเปลี่ยนเป็น1ลบคอสกำลัง2 x นั่นเองนะครับดังนั้นคราวนี้ตรงนี้ที่เป็นคอสกำลัง 2x เนี่ยเราก็จะแทนค่า u ไปได้ด้วยนะครับดังนั้นตัวไซน์กำลัง2ก็คือ1ลบ u กำลัง2นั่นเองนะครับเราก็มาทำการเปลี่ยนตัวนี้ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวหลักสำคัญก็คือเครื่องหมายลบไซน์ x แล้วก็ dx ครับมันจะเหมือนกับตัว du ของเราตรงนี้นะดังนั้นที่ไฮไลท์สีเขียวนะครับ3ตำแหน่งมีลบมีไซน์ x มี dx ตัวนี้เราจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นตัว du เราไว้ด้านหลังนะครับส่วนตัวด้านหน้าก็จะมีไซน์กำลัง 2x ที่เราเปลี่ยนเป็น1ลบ u กำลัง2นะครับส่วนคอสกำลัง 2x ก็คือ u กำลัง2นั่นเองก็จะออกมาเป็นในลักษณะของตัวเลขยกกำลังนะครับพอเป็นตัวเลขยกกำลังแบบนี้แล้วเราจะทำการแจกส่วนนะครับตัว u กำลัง2เนี่ยเราจะแจกส่วนก็จะกลายเป็น1ส่วน u กำลัง2นะครับลบ u กำลัง2ส่วน u กำลัง2ก็คือลบ1 du คราวนี้เราก็จะมาอินทิเกรตตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้อินทิเกรตไม่ได้นะครับตัวแรกเรายังไม่มีสูตรเราต้องทำการแปลงครับก็คือปัด u ขึ้นมาไว้ด้านบนครับกำลังเป็นติดลบก็คือลบ2นะครับลบ1 du ดังนั้นอินทิเกรต u กำลังลบ2ของเราก็คือเป็น u กำลังลบ2บวก1อันนี้คือตามสูตรที่เป็น u กำลัง n นะครับลบ2บวก1ได้ลบ1ครับแล้วก็ไปหารนะส่วนอินทิเกรต1ก็คือจะติดเป็นตัวแปรตัวนั้นเลยนะครับก็เป็น du อินทิเกรต1 du ก็คือได้ u นั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับตัวนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนรูปกันนิดนึงเราปัด u ลงมาไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ลบ u ตัวนี้
เราก็ทำการแทนค่า u กลับไปครับเมื่อกี้ที่เราเคยไว้ให้ u ของเราก็คือ cos x นั่นเองนะครับก็จะเป็นลบ1ส่วน cos x นะครับลบกับ cos x ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะจัดรูปต่อก็จะจัดได้อีกอันนึงก็คือ1ส่วน cos นะครับ1ส่วน cos ก็คือเซกนั่นเองนะครับตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนรูปเป็นลบเซก x แล้วก็ลบ cos x ได้นะครับได้แค่นี้นะถัดไปนะครับ v2 บ้าง v2 ก็คือการเอา v2 พามนะครับมาอินทิเกรตเทียบ x นะครับ v2 พามเมื่อกี้ก็คือ cos x แทนกำลัง 2x cos x แทนกำลัง 2x นะครับตัวนี้ลักษณะเดียวกันครับเราไม่สามารถเราไม่สามารถอินทิเกรตได้เลยนะครับไม่มีสูตรตรงนี้เราก็เลยจะต้องทำการเปลี่ยนรูปก่อนนะครับตัวแทนกำลัง 2x เนี่ยก็คล้ายๆเดิมครับก็จะเปลี่ยนเป็นไซน์กำลัง 2x ส่วนด้วยคอสกำลัง 2x นะครับ dx คอสก็จะตัดไปได้ตัวหนึ่งนะครับโดยที่ตัวไซน์ของเราเนี่ยนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น1ลบคอสกำลัง2ก็คือใช้เอกลักษณ์ตรีโกณเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็จะกลายเป็น1ลบคอสกำลัง 2x นะครับส่วนด้วยคอส x dx นะครับด้านล่างครับมีคอส1ตัวดังนั้นเดี๋ยวเราจะแจกแจงนะครับแจกแจงส่วนก็จะกลายเป็น1ส่วนคอส x ลบกับอันนี้จะเป็นคอสกำลัง 2x แล้วก็ส่วนคอส x นะครับคอสจะตัดกันได้1ตัวก็จะเหลือเป็นคอส x นะครับ dx คราวนี้การอินทิเกรตคอส x เนี่ยอันนี้เรามีสูตรแล้วนะครับแต่1ส่วนคอสเนี่ยอันนี้เราไม่มีนะครับดังนั้นต้องแปลงก่อนนะครับ1ส่วนคอสก็คือเซกนะครับก็คือเซก x ลบกับคอส x นะครับ dx ซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเปิดสูตรดูได้แล้วนะครับตัวตรีโกณถ้าเกิดตรีโกณยกกำลังหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะเปิดสูตรได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไซน์คอสแทนโคเซกเซกคอททั้งหมดนะครับมีอยู่ในใบสูตรนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการอินทิเกรตนะครับเซกกับคอสนะครับอินทิเกรตเซกนะครับเปิดตามใบสูตรแล้วจะได้เป็นนะครับ ln หรือลอนนะครับตัวนี้เซก x บวกแทน x ครับแล้วก็คอสนะครับอินทิเกรตคอสจะได้ไซน์นะครับดังนั้นอินทิเกรตคอส x ก็ได้ไซน์ x นั่นเองนะครับตรงนี้เราก็จะได้นะครับได้ทั้ง v1 กับ v2 มาเรียบร้อยแล้วนะครับ v1 ก็คืออยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับ v2 อยู่ตรงนี้ดังนั้นเราก็จะสามารถไปเขียนนะครับไปเขียนตัว yp ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น yp ของเรานะครับที่เราเคยสมมติว่า v1 cos x นะครับบวกด้วย v2 sin x นะครับตอนนี้เราก็เอา v1 มาใส่ครับ v1 เป็นนะเซกกับคอสนะครับก็คือเป็นใส่วงเล็บครับลบเซก x ลบคอส x นะครับแล้วก็คูณกับคอส x บวกกับตัว v2 ครับ v2 ตัวนี้ก็ยาวหน่อยก็เป็นวงเล็บนะครับ ln ของ absolute ครับเซก x บวกแทน x แล้วก็ลบไซน์ x ครับตัวนี้ปิดวงเล็บแล้วก็คูณด้วยไซน์ x อีกหนึ่งทีนะครับก็สามารถติดไว้อย่างนี้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปกระจายก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดกระจายเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีการจัดลงจัดรูปได้แหละแต่ไม่เป็นไรครับเราจะติดกันไว้อย่างนี้นะแต่ข้อนี้นะครับโจทย์ให้หาคำตอบทั่วไปครับดังนั้นคำตอบทั่วไปของเรานะครับอันนี้ต้องเขียนนะครับอยู่ในรูปของ y เท่ากับ yc บวกด้วย
YP ครับซึ่ง YC ก็คือตัวแรกสุดที่เราไปหามานั่นเองนะครับตั้งแต่ด้านบนก็คือตัวนี้เลยนะ C1 cos x บวก C2 sin x ตัวนี้นะครับเราก็เอามาใส่ไว้ครับตรงนี้ต่อมาบวกด้วย YP ครับบวกก็จะเป็นทั้งหมดของด้านบนนั่นเองนะครับตัวนี้แล้วก็มาเขียนต่อท้ายอีกครับตัวนี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้อาจจะยาวสักนิดนึงนะครับ